เราไปที่ข่าวต่างประเทศของเราหน่อยนะอันนี้เป็นข่าวประวัติศาสตร์เลยนะครับประธานาธิบดีนะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะฮะนายคิมจองอึนนะครับเตรียมจะสร้างประวัติศาสตร์นะฮะข้ามเขตแดน2เกาหลีนะฮะด้วยการเดินข้ามเส้นแบ่งเขตแดนนะฮะระหว่าง2เกาหลีด้วยกันนะฮะเพื่อโดยจะมีประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เนี่ยไปรอรับในการประชุมครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นไม่ธรรมดาในวันศุกร์ที่27เมษายนนี้คือวันพรุ่งนี้นะฮะก็เขาระบุนะครับว่าผู้นำระดับสูงของรัฐบาลโซเนี่ยนะฮะจะไปรอรับในอึนนะฮะและผู้ติดตามอีก9คนนะฮะที่เส้นแบ่งเขตแดนทหารนะฮะเขาเรียกว่า MDL นะฮะก็เนี่ยการเดินข้ามไปเนี่ยก็จะข้ามไปยังหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยจุดแบ่งเขตแดนเนี่ยเขามีหมู่บ้านปันมุนจอมนะอยู่ฝั่งเกาหลีใต้จำไม่ได้มันเป็นเขามีชื่ออยู่เป็นเส้นแหวงเส้นลุงที่เท่าไหร่ใช่ครับก็มีเส้นอันนี้สำคัญนะฮะก็ในงานเนี่ยนะฮะในการเข้าพบกันเนี่ยฮะก็จะมีการเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะฮะแล้วก็จะเดินเข้าสู่อาคารสันติภาพพร้อมกันนะแล้วก็จะหารืออย่างเป็นทางการรอบแรกนะเวลา 10:30 นนะฮะตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า 8:30 นเช้าเนี่ยตามเวลาในประเทศไทยประเด็นสำคัญหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือการประชุมการปลดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะฮะแล้วก็รัฐบาลโซนะฮะยอมรับว่าเป็นข้อหารือที่หินที่สุดยากที่สุดนะเนื่องจากว่าต้องขึ้นอยู่กับท่าทีของรัฐบาลเปียงยางเป็นสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในอื่นเนี่ยเขาภูมิใจมากกับไออาวุธนิวเคลียร์ของเขาเนี่ยนะเวลานั่นทีก็เปิดเผยทีเพราะนั้นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็เลยบอกว่ามันยากจริงถ้าไม่มีเป็นสิ่งที่เขาใช้ต่อรองกับประชาคมโลกนะครับแล้วมันจะมีเมนูอะไรนะทีเด็ดอะไรนะนี่เขาบอกว่าตอนหลังจากเขาจะมีการลงนามนะลงนามเรื่องในเอกสารฉบับสำคัญนะหลังจากทำพิธีปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองใกล้กับเส้น MDL แล้วเนี่ยนะครับก็ทางนายมุนแจอินนะครับเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะฮะในการเลี้ยงอาหารนะฮะเลี้ยงอาหารเนี่ยนะครับก็เลี้ยงอาหารค่ำนะครับนี่ฮะปรากฏว่าเมนูที่ขึ้นโต๊ะเลยนะฮะนี่ฮะเรานำภาพมาให้ชมนะฮะอันนี้ผมฟันธงเลยโรสตีแน่นอนอ๋อนะครับโรสตีเขาบอกว่าเมนูที่จะถูกเสิร์ฟขึ้นโต๊ะในอาหารค่ำในวันคืนวันศุกร์ที่8เมษายนเนี่ยนะหลังจากที่การเจรจาสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยโรสตีโรสตีนี่เป็นอาหารประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเป็นเมนูที่ในคิมจองอึนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่วัยเด็กนะอยู่ที่นั่นแล้วก็ชอบมากนะฮะอีกอันนึงก็คือปลาดอรี่อบเป็นชิ้นปลานะฮะอันนี้ก็นี่แหละปลาดอรี่ปลาดอรี่อบนะฮะก็จะถูกเสิร์ฟเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นตัวแทนอาหารในวัยเด็กของในมุนแจอินอันนี้ในมุนแจอินนะฮะประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เนี่ยชอบเกิดและเติบโตที่เมืองปูซานนะก็เป็นเมืองชายทะเลขึ้นชื่อของที่นั่นแหละเขาบอกว่าพวกเราหมายถึงว่าทางทีมงานของเกาหลีใต้เนี่ยนะบอกว่าเตรียมอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรตินะฮะแล้วก็เพื่อต้อนรับประชาชนทั้ง2ประเทศที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสันติภาพและการรวมชาตินี่นะครับวัฒนธรรมเขาน่ารักครับเป็นการใช้อาหารง้อกันนะฮะอาหารผูกสัมพันธ์ไม่หมดนะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลเกาหลีเหนือเขายังส่งอาหารขึ้นชื่อของประเทศเขาขึ้นร่วมโต๊ะด้วยนะก็มีเมนูบะหมี่เย็นบะหมี่เย็นนี่ส่งมาจากพ่อครัวของภัตตาคารอบริวกวานในกรุงเปียงยางด้วยใครเที่ยงนะสักเริ่มหิวผมหิวเลยนะอยากจะไปขึ้นโต๊ะกับท่านประธานในทีมดีทั้งสองท่านมากเลยแต่ว่ากินที่โรงอาหารของเนี่ยที่อยู่ก่อนแล้วกันน่าจะไปไม่ทัน